สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆดูจุดกลับตัวนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทำกำไรจากการเทรดนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเราสามารถดูจุดกลับตัวได้นะครับแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าอีกสักพักเนี่ยกราฟจะกลับตัวขึ้นหรืออีกสักพักกราฟจะกลับตัวลงนะครับเมื่อเราสามารถรู้ถึงจุดกลับตัวพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการทำกำไรได้นั่นเองนะฮะก็ลองนึกง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าอีกสักพักกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงแล้วเราไปเทรดลงโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มันก็มีอยู่สูงถูกต้องไหมครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่าอีกสักพักเนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นแล้วเราไปทำการเทรดขึ้นเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงจริงไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆดูจุดกลับตัวกันนะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้ในการทำกำไรจากการเทรดนะครับแล้วก็ดูนะฮะว่าล่วงหน้ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับเพื่อที่เราเวลาเทรดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะในแต่ละไม้มันจะได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดไปด้วยแล้วก็สอนเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นการเทรดของผมแบบสดๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้จากการเทรดแบบสดๆของผมนั้นไปพร้อมๆกันกับผมเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปเรียนรู้เทคนิคการดูจุดกลับตัวของกราฟกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเคยได้ยินกันมาผ่านๆหูกันบ้างใช่ไหมครับว่าเมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆอีกสักพักกราฟก็จะกลับตัวลงหรือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงไปลึกมากๆอีกสักพักกราฟก็จะกลับตัวขึ้นเราเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยนะครับตรรกะเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเราเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วเนี่ยอีกสักพักกราฟมันจะมีโอกาสกลับตัวลงแน่ๆหรือมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแน่ๆนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ากราฟวิ่งลงไปลึกมากๆเนี่ยอีกสักพักกราฟก็จะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แน่ๆหรืออย่างน้อยก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากๆแน่นอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับดูกันว่าเฮ้ยไอจุดที่กราฟวิ่งขึ้นไปสูงเนี่ยไอตรงนั้นมันสูงมากพอที่อีกสักพักกราฟมันจะกลับตัวลงหรือยังหรือถ้าเกิดว่ากราฟมันวิ่งลงไปลึกมากแล้วตรงนั้นมันลึกมากพอที่อีกสักพักกราฟจะกลับตัวขึ้นได้แล้วหรือยังนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไว้ใช้ในการเทรดของเรานั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จุดกลับตัวพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะไปเทรดไม้ที่1เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวไม้ที่1นะครับจะเป็นตัวอย่างของการกลับตัวลงของกราฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอหากราฟสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคผมปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยฮะโอเคอันนี้น่าจะได้ไม้ที่1นะครับได้ตัวอย่างไม่ตรงกันนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับผมเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้นะโอเคก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างนี้ไหมเพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับเป็นตัวอย่างของการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับอันนี้เนี่ยสังเกตยังไงนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือนะตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับเขาลงมาได้ค่อนข้างต่ํามากๆเลยทีเดียวนะครับสังเกตยังไงนะครับก็สังเกตจากก่อนหน้านี้เนาะที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดได้ถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วหลังจากตรงนี้เนี่ยเขาก็วิ่งลงมานะครับซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเทียบจากจุดนี้เนาะที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วเราดูจุดนี้เนี่ยที่เขาได้วิ่งลงมาต่ํามากๆนะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็มาเกิดแท่งเขียวนะครับหรือแท่งที่กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตรงนี้นะที่เขาวิ่งลงมาลึกมากนี้ตอนนี้เนี่ยเกิดแท่งเขียวขึ้นแล้วก็อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับชนะแหละนะครับโอเคนะครับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,440 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,520 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมเทรดชนะแล้วได้กำไรมาอีก80เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,520 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับในตัวอย่างแบบที่1นี้นะครับหรือว่าตัวอย่างในไม้ที่1นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการกลับตัวขึ้นนะครับหลายๆคนก็จะถามใช่ไหมว่าเฮ้ยสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ทุกคนดูนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ําลงมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับจนมาถึงหน้าจุดนี้นะครับที่เป็นกราฟแท่งแดงแท่งนี้แล้วหลังจากกราฟแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยก็เกิดกราฟแท่งเขียวขึ้นนะครับ
ก็เป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟที่วิ่งลงมาลึกมากนี้แล้วนะครับอาจจะถึงเวลาที่เขากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดกราฟแท่งเขียวขึ้นและกราฟแท่งเขียวที่เกิดขึ้นมานี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเป็นแท่งเขียวที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเขาเกิดมาเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่ยาวเลยทีเดียวนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับจากณจุดนี้นะครับแล้วพอกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดขึ้นทันทีแล้วณจุดนี้กราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆแล้วทำให้ผมชนะไปนะครับก็ตัวอย่างในไม้ที่1นะครับเป็นการกลับตัวขึ้นนะครับก็วิธีการดูก็ง่ายๆทำนี้เลยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครได้เรียนรู้เรื่อง Price Action มาจะรู้ว่ามันต้องเจาะลึกเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นวิธีการดูแบบง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เลยก็สามารถเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะมันเป็นวิธีการดูแบบเรียกว่าเบสิกเลยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเรียนมาหรือยังไม่ได้เรียนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2เนี่ยจะเป็นตัวอย่างการกลับตัวลงจริงๆแล้วนะฮะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันในไม้ที่2นะครับตัวอย่างของการกลับตัวลงนะครับหรือตัวอย่างในการเทรดณจุดที่กราฟจะกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ตัวอย่างนะครับในไม้ที่2นะครับเป็นรูปแบบของการกลับตัวลงแล้วนะฮะโอเคน่าจะได้ตัวอย่างคันกับตัวลงของกราฟนะฮะก็โอเคเดี๋ยวอธิบายก่อนเลยนะครับก็ณปัจจุบันนะครับณตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วณช่วงนี้เองเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วหลังจากกราฟแท่งนี้นะครับก็เกิดกราฟแท่งแดงขึ้นพอดีนะครับเป็นสัญญาณว่ากราฟแท่งต่อไปเนี่ยควรจะกลับตัวลงได้แล้วหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยกราฟน่าจะเข้าสู่ช่วงกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในกราฟแท่งนี้วิ่งลงมายาวเลยไม่รู้ว่าแรงของการกลับตัวลงจะหมดไปกับกราฟแท่งนี้แล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตามไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคคิดว่าแรงในการวิ่งลงน่าจะยังไม่หมดนะครับหรือว่าแรงของการกลับตัวลงนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่หมดนะครับก็ผมก็เลือกที่จะกดเทรดลงตามไปเลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับก็ถ้าอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือณตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนั่นเองนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้เกิดแท่งแดงขึ้นพอดีนะครับแปลว่าหลังจากนี้นะครับเขาก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็แปลว่าเขาน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดน่าจะแถวๆนี้แล้วหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วกราฟแท่งต่อมาเนี่ยก็ได้วิ่งลงจริงๆนะครับก็แปลว่านะตอนนี้กราฟน่าจะกำลังกลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้ไม่ใช่ไม้ที่1ไม้ที่2นี้นะครับตัวอย่างของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2นะครับตัวอย่างในการเทรดณจุดกลับตัวลงของกราฟนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเริ่มต้นมานะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ที่1,440เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,600 เหรียญแล้วนั่นเองหรือก็คือวันนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อีก160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับตัวอย่างการเทรดณจุดที่กราฟกลับตัวขึ้น1ไม้แล้วก็ตัวอย่างการเทรดณจุดที่กราฟกลับตัวลง1ไม้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิคการดูจุดกลับตัวแบบง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเราเห็นกราฟวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาเกิดกราฟที่วิ่งตรงกันข้ามขึ้นนะครับอย่างน้อยเกิดขึ้น1แท่งหรือ2แท่งเนี่ยแปลว่าอีกสักพักเขาก็น่าจะถึงเวลากลับตัวแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกกดเทรดตามได้เลยนะครับโอกาสที่เราเทรดแล้วจะชนะเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าเฮ้ยตลอดที่ผมเทรดมาทั้งหมด2ไม้ด้วยเทคนิคการดูจุดกลับตัวนี้เนี่ยสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้างมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปนะครับแบบเข้าใจง่ายๆให้เพื่อนๆดูแบบสั้นๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดนะครับว่าเรานะครับเห็นกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วอยู่ๆนะครับกราฟเกิดแท่งแดงนะครับหรือแท่งกลับตัวลงขึ้นมาอย่างน้อยนะครับ 1-2 แท่งแบบนี้นะครับ 1-2 แท่งแบบนี้ให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าณตอนนั้นนะครับกราฟหน้าจะ
กลับตัวลงได้แล้วหรือหลังจากนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเลือกกดเทรดลงนะตอนนี้นะครับโอกาสที่เราชนะเนี่ยอย่างน้อยที่จะมีแน่ๆนะครับคือ 60-70% เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือเมื่อกราฟนะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นแท่งแดงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วอยู่ๆเขาเกิดกราฟแท่งเขียวนะครับหรือกราฟในการกลับตัวขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างน้อย1ถึง2แท่งแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะ1หรือ2แท่งแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดเทรดขึ้นตามได้เลยนะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยในการเทรดขึ้นตามตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็จะมี 60-70% แน่ๆนะครับเฮ้ยถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจได้ขนาดนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะชนะ 60-70% เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆนะครับแบบให้เข้าใจง่ายๆนะสมมุติว่าเรานะครับไปซื้อของในราคา100บาทมานะครับแล้วอยู่ๆวันนึงจากของราคา100บาทเนี่ยถ้าเราไปขายจากราคา100บาทเนี่ยมันดันสามารถขายในราคาที่สูงถึง150บาทได้เราจะขายไหมครับแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะขายใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะได้กำไรถึง50บาทเลยนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับในตลาดนะครับหรือว่าคนที่เขาเป็นนักลงทุนในตลาดก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะคิดคล้ายๆกันเลยก็คือเมื่อเขาซื้อมาถูกใช่ไหมครับแล้วเขาเห็นโอกาสนะฮะที่สามารถขายในราคาแพงได้หรือขายในราคาที่สูงกว่าได้เขาก็เลือกที่จะขายเพื่อทำกำไรนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นสัญญาณนะครับว่ากราฟเนี่ยเกิดแท่งแดงขึ้นมาอย่างน้อย 1-2 แท่งแบบนี้แล้วนะครับนี่เลยนะฮะ 1-2 แท่งแบบนี้เลยนะครับแปลว่าโอกาสที่กราฟจะกลับตัวลงตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่สูงเพราะว่าคนในตลาดที่เขาเห็นถึงโอกาสจะทำกำไรได้เขาเทขายนั่นเองนะครับทำให้กราฟวิ่งต่ำลงเรื่อยๆหรือกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขาเทขายมากนะครับแรงขายก็จะมีอยู่มากนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยกราฟก็จะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับทำให้เราเทรดลงตอนนั้นโอกาสชนะก็จะมีอยู่สูงได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเฮ้ยเรามั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเมื่อกราฟเกิดแท่งเขียวขึ้นมา2แท่งอย่างนี้นี่เลยนะครับ2แท่งแบบนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยกราฟมันมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นเฮ้ยเรามั่นใจได้ยังไงถึง 60-70% เลยนะครับก็ลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเคยขายของชิ้นนึงอ่ะในราคา150บาทได้นะครับแล้วอยู่ๆวันนึงนะครับของชิ้นนั้นเนี่ยมันลดลงมาลดราคาของตัวเองนะครับลงมาเหลือ100บาทเราก็อยากจะซื้อเก็บไว้ไหมครับเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยราคามันกลับมาที่150บาทเราจะได้ขายเพื่อทำกำไร50บาทได้นั่นเองเราอยากจะซื้อเก็บไว้ไหมครับแน่นอนนะครับส่วนใหญ่เราก็อยากจะซื้อเก็บไว้ถูกต้องไหมครับเพื่อที่เมื่อถึงเวลาที่มันกลับมาในราคาที่เราสามารถทำกำไรได้เราก็จะเอาไปขายถูกต้องไหมครับนักลงทุนในตลาดก็จะคิดเหมือนกันนะครับเมื่อราคาของคู่เงินนั้นๆเนี่ยลดราคาลงมานะครับเขาก็จะทำการซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อที่เมื่อคู่เงินนั้นๆนะครับเขาราคากลับมาแพงเหมือนเดิมเขาก็จะเอามาขายนั่นเองนะครับทำให้เขาได้กำไรนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเมื่อเขาเห็นราคาต่ำลงใช่ไหมครับแล้วเขามาทำการกดซื้อนะช่วงนี้กันเยอะก็จะทำให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเมื่อมาซื้อนะช่วงนี้ก็จะทำให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ณตอนนี้เนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็จะมีอยู่สูงนะครับทำให้เมื่อเราเข้าไปเทรดขึ้นตามณช่วงนั้นนะครับโอกาสชนะก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับนี่เลยนะอันนี้ก็คืออธิบายแบบเจาะลึกแต่มันก็ยังเข้าใจง่ายอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นสรุปแบบเจาะลึกให้เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้เนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่เรียนรู้เรื่องอุปสงค์อุปทานมาก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งของกราฟนะแบบนี้เนาะว่าทำไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมกราฟวิ่งลงนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปนะครับของเทคนิคการดูจุดกับตัวฉบับเข้าใจง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับผมเองนะครับรวมถึงเทรดเดอร์ที่เขาเก่งๆเนี่ยก็ยังใช้ในส่วนของเทคนิคการดูจุดกับตัวนี้อยู่เลยนะครับก็ใครที่อยากจะเอาไปใช้บ้างนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับตามที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับการดูจุดกับตัวของกราฟนะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับที่มาแชร์ความรู้ดีๆให้แบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผม
อัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาใช้เทคนิคการดูจุดกับตัวเนี่ยในการทำกำไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดนะครับได้จากลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมฟรีและที่สำคัญเลยนะครับเพื่อนๆจะมีผมนะฮะที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะเข้ามาเทรดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.